างหรือว่าแล้วสิ่งที่กลุ่มเอาสนามมาทำหลวงแต่งานผู้ใดมีกำลังดีๆเรื่องสิ่งฟื้นมันได้จากต้องอาศัยกำลังดีๆสิกับเขาล่มไหนเบิ้งวิ่งยังไงเพราะอันเป็นเรื่องถึงเนี่ยเรื่องของน้ำมาท่านมันบ่เห็นโตบ่เห็นโตตรงเดียวนี่อดบ่ไหวอยู่นะต้องห้ามใจของบ่ได้อยู่ถ้าห้ามใจบ่ได้แล้วแสดงออกไพ่ออกปั๊บเลยท่านบ่แน่การกระทำเนี่ยจะนะเหตุไงมันเกิดที่ตรงไหนนะซ้ำสร้างตีหมอนสร้างฟันหมอนพี่น้องที่ขึ้นตรงดินก่อนพี่พวกเอาดินขึ้นมาแล้วมาปั่นรถนะนวดให้ดินมันอ่อนให้มันนวลให้มันเป็นเนื้อเดียวกันจะปั่นพี่จังค่อยปั่นน้องเสียวมันปั่นโดนกับดินมันก็มันเหนื่อยมันหยาบเหนื่อยดินก็ละเอียดมันก็พูดติดกันเวลาไปอบไปเผาไปอย่างมันก็แตกมันก็ห้าวเราใส่งานอะไรใส่ได้เป็นกรณีไปนะก็เดี๋ยวไปใส่น้ำใส่อย่างมันก็หัวถิ่มหรือซื่อนะเขาเมื่อประพฤติปฏิบัติซ้ำสร้างปั่นหมอเลยแล้วก่อนตรวจยังบั่นดินกับกายนวดให้กายมันอ่อนไปกูป่ะจันขอเปลี่ยนตรงนี้สิว่าแบบเบื้องต้นเมื่อนี่เอาแต่ผู้เริ่มฝึกใหม่พอเพื่อทางบ้านเพิ่นฟังเฮาก็สิได้เข้าใจบางคนก็ยังอยู่กับลมบ่ได การฝึกใหม่ๆนี่มันต้องอาศัยเจตนาซะก่อนอาศัยการกำหนดซะก่อนนะอาศัยความคิดซะก่อนคิดอีหยังคิดสิอยู่กับลมนี่ล่ะอาศัยสัญญาตัวนี้ซะก่อนนะถือผู้ใดอยู่กับลมบ่ทันได้ก็อาศัยคำบริกรรมไปซะก่อนบริกรรมพุทโธก็ได้หรือสิบริกรรมอีหยังก็ได้แล้วแต่เฮาถนัดการฝึกใหม่ๆแนบหรือล่มเอาคำบริกรรมกำกับกับล่มก็ได้ใช้การกำหนดการลากการตามซะก่อนจำเขาขับรถนี่แหละปั่นจักรยานใหม่ๆมันต้องจับเฮนประคองเฮนให้มันได้สิไปปล่อยมือโหลดก็บ่ได้ปั่นจักรยานใหม่ความรู้สึกเริ่มตามลมตั้งแต่ปลายจมูกพี่เข้าไปดึงเข้าไปก็เอาความรู้สึกจับพยายามจับให้มันได้ซะก่อนดึงเข้าไปเงาๆเอาไปหยุดไว้จุดใดจุดหนึ่งตามที่เฮาถนัดนะบางคนก็ไปหยุดไว้ริมปีแต่ว่าผมเห็นนี่ผมสิเอาไปหยุดไว้สะดือหยุดไว้สักพักนึงประมาณ 2-3 วิก็ลากมันออกมาบัดเอาความรู้สึกจับความรู้สึกก็คือสตินั่นแหละผูกกับมันดึงมันออกมาดันออกมาให้สุดบัด
ดึงออกดึงเข้าเอาสตินี่กำกับเปลี่ยนลมบาดนี่ใส่ลมยาวประมาณ15นาทีหรือ20ก็ได้แล้วแต่ผู้ใดสิมักใส่ลมกลางบาดตามคือเก่ากำหนดคือเก่าต้องอาศัยเจตนาซะก่อนสลับกันใส่ลมสั่นบาดลมสั่นสั่นคือยังหมาเศร้านี่นี่มันสิกั้นกระแสความคิดได้ดีแต่ว่ามันสิเมื่อยมันสิเห็นความฟุ้งซ่านเห็นเวทนาในลมบาดเห็นความพ่อใจบ่พ่อใจระวังลมสั่นลมกลางลมยาวนี่แล้วก็ดึงเข่าสั่นปล่อยออกยาวบาดลองเฮ็ดเบิ่งเด้อนั่งไปนั่มฟังไปนั่มเฮ็ดไปนั่มก็ได้นี่แหละเฮาอาศัยเวลาช่วงนี้พ่อสิได้คุยกันเรื่องการภาวนากับพระกับคณะสงฆ์เฮานี่ มันสิได้ฮู้จักเทคนิคสำหรับผู้ใหม่นะผู้เพิ่นเป็นแล้วก็ขอยกไว้นะมันสิเห็นอาการฟุ้งซ่านในลมบาดดึงเข่าย่าวปล่อยออกสั่นจังซี่สลับกันจังซี่นี่แหละเขาเอิ้นความเพียรบ่นว่าสิมาเฮ็ดเทื่อนึง2เทื่อบ่ได้แล้วก็เกิดความท้อแท้เบื่อหน่ายโลดบ่มีหยังดอกสิมันสิได้มาง่ายๆนะผู้เพิ่นเป็นไปได้ไวก็ล้วนแล้วแต่เหตุที่เพิ่นสร้างมาทั้งนั้นชาติก่อนพบก่อนเพิ่นอาจสิเคยสะสมนิสัยพวกนี้ไว้แล้ววันเถาะมันก็เลยเป็นไปได้ไวก็มีบางรูปบางองค์ล้วนแล้วแต่ผ่านทุกข์มาทั้งนั้นล่ะนักภาวนาย่าหยั่นทุกข์ย่าหยั่นลำบากทุกทางกายหยาบนั้นเป็นแพร่เป็นแค่ทุกหยาบหยาบทุกภายนอกทุกอิหลีมันทุกอยู่ทางใจ คำว่าเวทนาอิหลีคือทางใจสิขามเวทนามันขามบ่ได้ดอกภายนอกเพราะว่าร่างกายเฮามันเป็นของเสื่อมนะอีหยังก็สร้างเจริญได้มันก็เสื่อมได้มันก็อยู่ในกฎอันนี้จังอยู่ในกฎไตรลักษณ์เพิ่นยกเว้นว่าผู้เพิ่นพ้นออกจากอารมณ์แล้วมันจึงออกจากกฎไตรลักษณ์ได้นั่นล่ะเฮ็ดไปเรื่อยๆตามลมไปเรื่อยๆดึงออกดึงเข้าเอาจนกว่ามันสิผูกอารมณ์ได้เฮาจึงปล่อยเป็นธรรมชาติพั่นนี่คือขั้นตอนสิเว้าแบบขั้นตอนตั้งแต่เริ่มต้นเลยเพื่อญาติธรรมผู้เพิ่นฟังอยู่ภายนอกก็สิได้ประโยชน์ไปนํากันบ่ได้หน่อยก็ได้หลายบ่ได้หลายก็ได้หน่อยบ่ได้เลยก็มีถ้าสติยังบ่ทันแนบก็ล้มได้อย่าเพิ่งปล่อยนะจะพึ่งปล่อยเป็นธรรมชาติต้องอาศัยการฝืนซะก่อนนี่คําว่าฝืนในล้มกายานุสติกายานุสติก็คือกายหยาบส่วนหนึ่งร่างกายเฮานี่นั่งโจโคอยู่นี่เดินจงกรมนี่ถ้าเฮาเบิ่งลมบ่ได้ก็บริกรรมพุทโธก็ได้เบิ่งการเคลื่อนไหวของกายไปซะก่อนนะนี่ก็กายานุสติคือกันกายานุสติแบบละเอียดก็คือลมบาดนี่ก็กายตัวนึงคือกันถ้าผู้ใดเบิ่งลมได้ก็เบิ่งการเดินจงกรมนี่การออกไปบิณฑบาตของหมู่เฮาคือกันเป็นการภาวนาเบิดเป็นการฝึกสติอยู่ตลอดถ้าเฮาประคองมันได้นี่กำลังมันสิมีขึ้นได้ไว
เมื่อกำลังมีขึ้นแล้วถ้าเฮาอยู่ก็ล่มได้แล้วปล่อยเป็นธรรมชาติบัดนี้เบิ่งอยู่ปลายจมูกนี่เบิ่งมันออกเบิ่งมันเข้าจอบเบิ่งมันอยู่นี่มันสิไหลไปแน่ก็ปล่อยมันแพ้ก็ยอมรับบ่ต้องไปซ้ำเติมเจ้าของว่ากูไหลไปตอนใดกูคือขี้ไหลแต่น้องซั่นจังซี่บ่ต้องไปท้าวหามันว่ามันไหลไปตอนใดการรู้สึกโตว่าไหลเข้าไปนั่นล่ะคือโตปัญญาบัดนั่นล่ะโตรู้เมื่อรู้แล้วเฮาก็ถอยกลับมาเริ่มต้นใหม่อยู่ก็ล้มบัดนั่นนี่แหละคือความเพียรนะมันสิค่อยเพิ่มกำลังไปเรื่อยๆของมันดอกแต่ต้องอาศัยความอดทนความเพียรฝืนอยู่ก็ล้มนี่สติมันสิค่อยเพิ่มกำลังขึ้นมันสิเริ่มเห็นความคิดชัดขึ้นชัดขึ้นเน้นย้ำว่าต้องอาศัยความอดทนอาศัยความเพียรเพื่อที่จะจอบเบิ่งล้มแล้วมันสิเห็นความคิดเองบ่ต้องไปตามเบิ่งมันดอกความคิดนั่นเดี๋ยวมันสิหลงความคิดไปตามเบิ่งมันก็สิไหลเข้าไปปรุงอีกเดี๋ยวก็ปรุงดีเดี๋ยวก็ปรุงชั่วอยู่หั่นสติมีกำลังขึ้นปั๊บแล้วสัมปชัญญะมันสิเพิ่มกำลังขึ้นตามมันสิเป็นไปเป็นไปในโตของมันเองปัญญามันก็สิเพิ่มไปเรื่อยๆเรื่อยๆนี่บ่ต้องไปนั่งคิดดอกว่าเจ้าของสิบ่เกิดปัญญานะถ้าเอาไปนั่งคิดอยู่หั่นมันก็สิไปติดวังบนในความคิดปรุงแต่งอีกคือเก่าปัญญาที่แท้จริงคือการสังเกตนี่บ่เขาไปแทรกแซงความคิดบ่เขาไปกดไปคมความคิดไปกบความคิดไว้ปล่อยให้มันพุทธพานไปเรื่อยๆเรื่อยๆนั่นตัวสัญญามันสิถูกสลัดออกได้บัดนี่ตัวสัญญานี่ตัวหลายก็มูน้ำมาคันนี่โตสัญญามันทำงานดูที่สุดพอเริ่มแรกมันต้องเอาสัญญามาจำอยู่แล้วนะเฮ็ดจังใดเฮาสิตัดระบบมันได้ตัดระบบโตสัญญาคันนี่ถ้าตัดระบบสัญญาคันได้ได้ดูนี่การปรุงแต่งมันก็สิบ่เกิดมันสิเป็นมั่นคิดบาดนี้มันสิบ่แม่นเฮาคิดเพราะว่าน้ำมาขันมันก็ทำงานของมันยังสั่นอยู่แล้วเขาบ่สามารถไปบังคับให้มันหยุดคิดได้เพียงแต่เขาบ่เข้าไปหยุ่งกับมันจังได้มันก็คิดอยู่แล้วสังขารน้ำมาขันสี่ขันที่มันพ่วงกันอยู่หันมันต้องทำงานของมันตามธรรมชาติอยู่แล้วแต่เขาเองมันบ่เข้าใจว่าธรรมชาติของน้ำมาขันมันเป็นแนวนั้นเขาพยายามสิไปเปลี่ยนสิไปบังคับมันวันทอซ้ำป่าในแหนแหละเมื่อมันถึกแหนแล้วมันก็ย่อมดิ้นรดหาทางออกอยู่แล้วเขาสิไปกลุ่มเอามันโหลดแห้งกลุ่มเท่าไรมันก็แห้งดิ้นนะจิตเขาคือกันเขาต้องหูอาการของจิตหูอาการของกายกายนอกกายในกายนอกคือนี่แหละนั่งโจโคอยู่นี่กายนอกกายในก็คือลมกายละเอียดนั่นมันต้องหูอาการทั้งสองอย่างหูกายกับจิตมันจังสีอบลมมันได้นะปล่อยมันทำงานของมันโหลดเฮามีหน้าที่เบิ่งอย่างเดียวเบิ่งกายกับใจเบิ่งลมกับความคิดนี่คิดดีขึ้นมากอ่ะเบิ่งมันคิดชั่วขึ้นมากอ่ะเบิ่งมันอารมณ์มันยังสิเกิดขึ้นมาเฮาก็เบิ่งมันอย่างเดียว บ่ต้องไปเบิ่งดอกตอนมันดับนั่นมันสิดับตอนได้ก็เรื่องของมันนะแค่เห็นการเกิดเท่านั้นการก่อขึ้นมา
ไม่ไม่มันก็สิเห็นแน่บ่เห็นแน่เพราะกำลังของสติสัมปชัญญะมันยังบ่ทันมีกำลังพอสิที่จะไปเห็นมันได้ตลอดมันก็ย่อมมีผิดพลาดแน่ก็อย่าไปซ้ำเติมเจ้าของอดีตมันแก้บ่ได้นะมันสิเอาหมู่บ้านมาแก้ก็บ่ได้สิไปเอาอนาคตที่ยังมาบ่ถึงมาแก้ก็บ่ได้แก้อดีตแก้อนาคตแก้มังได้แก้อยู่กับปัจจุบันปัจจุบันขณะที่เฮามีสติแนบล่มเข่าแนบล่มออกนี่คือการแก้ปัญหาแก้อดีตแก้อนาคตนี่พยายามอยู่กับปัจจุบันให้มันได้อยู่กับปัจจุบันได้แล้วภพชาติมันก็สิถูกตัดออกมโนกรรมก็สิถูกสลัดออกโตมโนกรรมก็สิค่อยจางลงจางลงสัญญาก็สิค่อยจางลงจางลงบัดการเดินทางมันก็สิจั่นจ้อเข้าสั่นเข้าแห้งเห็นการเกิดดับดูเท่าใดภพชาติมันก็สิยิ่งสิเบาบางลงเรื่อยนี่เขาจะเริ่นอานาปนาสติสมาธินี่มันสิได้อีหยังแน่บัดนี่สิ่งที่ได้แต่ว่าบ่เอามันสิเป็นไปในโตของมันเองบ่ต้องไปคิดหาดอกว่าสิฮู้ชื่อธรรมะนั่นนี่ไตรปิฎกก็อยู่ในกายกับใจเฮานี่ตำรับตำราอยู่ในกายกับใจเบิดอันเฮาไปอ่านเอานั้นเป็นชื่อธรรมะซื่อสื่อธรรมะมันแก้กิเลสคัดจิตคัดใจเฮาบ่ได้ดอกดีบ่ดีถ้าเฮาเข้าไปยึดเอามันสิเพิ่มมานะทิฏฐิให้เจ้าของโดยซ้ําไปนะเพราะหยังมันคิดว่าเจ้าของฮู้คิดว่าเจ้าของฮู้ธรรมะถ้าไปยึดปุ๊บมันก็เป็นธรรมภายนอกโลดอีหยังก็สร้างแม่นสิดีมันได้ก็สร้างถูกต้องมันได้ก็สร้างถ้าเฮาเข้าไปยึดปุ๊บนี่เป็นอันผิดเบิดโลดเพราะหยังมันมีภูเขาไปยึดเอามันมีภูเขาไปแบกยึดเอาธรรมวินัยกะผู้อื่นกับบ่มีธรรมวินัยโลดแล้วมันก็สิหาเพ่งโทษมูลต่อบันยึดเอาธรรมผู้อื่นกับบ่มีธรรมโลดเจ้าของก็เป็นผู้มีธรรมเหนือหมู่โลดนั่นทุกสิ่งทุกอย่างมันยึดบ่ได้ศาสนาพุทธเฮาสอนให้ละให้ว่างพระพุทธเจ้าเพิ่นสอนให้ละให้ว่างนะแต่ต้องอาศัยการอาศัยแต่มันต้องอาศัยไปซะก่อนสิเว้าภาษาโลกก็คือยึดไว้ซะก่อนแต่ว่าเว้าภาษากลางๆคืออาศัยอาศัยเรือเพื่อข้ามฟังอาศัยธรรมวินัยอาศัยศีลอาศัยสติอาศัยความเพียรอาศัยศรัทธาอาศัยความอยากความพอใจนี่อาศัยพ่อแม่ครูบาอาจารย์เพื่อเป็นห้าวจับเป็นพนักพิงเป็นกำลังใจไปซะก่อนนะแต่ล้วนแล้วมันก็ต้องเกิดจากการกระทำของตัวเฮาเองเพื่อสร้างอุปนิสัยใหม่อุปนิสัยที่มันเป็นฝ่ายกุศลเพื่อดำเนินไปนี่มาสลัดนิสัยเก่าออกความเคยชินกับการเป็นอยู่ที่มันนิสัยคฤหัสถ์ออกมื้อละเล็กละน้อยคันเอาออกได้หลายก็แฮงดีนะขอวัดปฏิบัติปฏิปทาพ่อแม่ครูบาอาจารย์เพิ่นว่างไว้มีหยังแน่ละบาดนี่พระกรรมฐานสันอาสนะเดียวจังซี่สันแล้วๆก็คือสละออกคือจังลงตาเพิ่นว่าหมู่บ้านนี่เฮายังสิฮอสิเก็บสะสมขึ้นไปไว้ทั้งกุฏิอยู่บ่นะควรพิจารณาเด้หมู่เฮาถ้าเก็บได้มื้อนึงแล้วมื้อ2มันก็สิยามมันก็สิเอาไปอยู่เรื่อย
เครื่องใส่ไม้ซอยอย่างสิใส่เอาตามพ่อมีพ่อเหมาะพ่อควรนะอย่าสะสมให้มันฟุ่งเฟือจังใดเฮาก็มีใส่มีบริโภคครบชั้นไปมือต่อมืออยู่แล้วนะนี่คันเฮาเฮ็ดจนเกิดเป็นความเคยชินบ่ว่าสิฝ่ายกุศลหรือฝ่ายอกุศลมันก็สิไปเสพอารมณ์ตัวนั้นเฮามาเพื่อสลัดนิสัยคฤหัสถ์ออกนี่แหละคำว่าขอนิสัยหรือพ้นนิสัยตามธรรมวินัยก็หาพรรษาพ้นนิสัยหรือเป็นภิกษุผู้ฉลาดผู้ฉลาดแต่ก็ยังต้องอยู่ในธรรมวินัยอยู่ในสมมติสมมุติเท่ากับต้องเคารพนะเมื่อพ่อแม่ครูบาอาจารย์เพิ่นเว้าจังซี่แล้วเฮาก็พยายามหรือตัดใจเลยก็ได้เคารพในคำเว้าพ่อแม่ครูบาอาจารย์นี่บ่ควรสิละเมิดเขาต้องไปละเมิดกับซ้ำเขาเหยียบหัวพระพุทธเจ้าซ้ำเขาลบลู่ธรรมวินัยซ้ำเขาบ่เคารพพ่อแม่ครูบาอาจารย์ที่เขาได้มาใส่ไพ่เพิงเพิ่นเขาสิมาเฮ็ดเล่นๆบอกนะการพ้นทุกข์หรือมรรคผลนิพพานมันบ่มีสำหรับคนเฮ็ดเล่นเด้บ่มีขายในท้องตลาดเด้มันต้องอยากได้มันต้องเฮ็ดเอาต้องเด็ดเดียวอาจหารอีหลีเด้กล้าสละกล้าถิ่มแม้กระทั่งขนมห่อเดียวเฮายังบ่กล้าถิ่มอยู่นี่แล้วมันสิเข้าถึงการพ้นทุกข์ได้จังได๋นะแม้กระทั่งนิสัยคฤหัสถ์ที่มันหยาบๆเฮายังบ่กล้าถิ่มอยู่นี่มันสิออกจากทุกข์ได้จังได๋อันนั้นมันเป็นความเพลินนะเพลินมันก็แฝงในความทุกข์อยู่คือเก่าเพราะหยังมันอยากรักษาความเพลินความสุขไว้เมื่อเฮาอยากรักษาแล้วมันทุกข์บ่บั่นรักษาหยังก็ทุกข์อันนั้นล่ะอารักขาหยังก็ทุกข์อันนั้นทุกข์นําสิ่งที่เฮาไปหวงไปแหนไปยึดไปอารักขามันไว้ล่ะนี่พยายามสลัดออกสร้างอุปนิสัยใหม่ขึ้นมาให้มันเกิดเป็นความเคยชินนะสินให้มันเกิดขึ้นที่ภายในพุ่นนะภายนอกทั้งในทั้งนอกให้มันอาศัยกันให้มันเกื้อกูลกันในมันมีนอกมันมีความปราณีตมีความละเอียดแล้วมันก็สิส่งผลเข้าสู่ภายในคือใจเฮาบัดนี่ทำภายนอกทำภายในมันก็ต้องอาศัยกัน พยายามสร้างสิ่งที่มันเป็นกุศลสิ่งที่มันเป็นการเกื้อกูลเอื้อเฟื้อเพื่อแผ่ในองค์กรในหมู่คณะนี่ล่ะคือการมีน้ำจิตน้ำใจต่อกันนี่เอื้อเฟื้อกันโดยสิ้นโดยธรรมวินัยนะบ่เอาธรรมวินัยมาเค้นมาขามาจ้องจับผิดกันนะนี่แหละมันจังสิอยู่น้ํากันแบบผาสุกเกี่ยวมาเรื่องนามธรรมบัดเรื่องล้มเรื่องสติบัดเรื่องอาการของธาตุ4ขันธ์5เมื่อสติมันมีกำลังขึ้นมาแล้วนี่สัมปชัญญะก็สิมีกำลังตามบาดมันสิเห็นการกระเพื่อมในกายได้บาดถ้าลมมีกำลังแล้วสติผูกกับลมได้แล้วหายใจเข้าไปน้อยเดียวนี่มันสิรู้สึกกระเทือนอยู่ในกายเฮานี่นี่เห็นบ่คำว่าความรู้สึกตัวทั่วพร้อมมันเริ่มสิเกิดขึ้นมีกำลังเรื่อยๆคือยังมีหยังแลนอยู่ในตัวบางที่ก็สิได้ยินเสียง
เสียงล่มนี่แหละมันแล่นเข้าไปมันแล่นอยู่น้ำช่องบางอยู่ในร่างกายเฮานี่ซ่อนใส่ไปน้ำเส้นเอ็นเส้นเลือดน้ำช่องบางน้ำกระดูกช่องบางระวังอวัยวะในร่างกายเฮานี่ตับไตไส้พุงล่มมันสิซ่อนใส่ไปนี่กำลังชันกำลังความสงบมันเริ่มเกิดขึ้นศีลภายในก็เริ่มสิเกิดขึ้นได้บานนี่เพราะอย่างมันเห็นการกระเพื่อมในกายแล้วความรู้สึกตัวทั่วพร้อมมันเกิดขึ้นความละอายต่อบาปก็สิเริ่มมีกำลังขึ้นคือหิริโอตัปปะนี่ละอายเกรงกลัวต่อบาปนี่ทั้งความคิดบางทางเทียเสียงคือยังเครื่องยนต์มันทำงานอยู่ทางในวื้อวื้อวื้ออยู่เพราะอย่างเพราะว่ากายมันเริ่มสงบขึ้นภายนอกมันเริ่มสงบภายในมันก็สิเริ่มสงบคือกันนี่เห็นบ่มันเกี่ยวเนื่องกันเสียงคือยังแม่งอีหยังหองสิเกิดจากลมเกิดจากกำลังลมที่มันแล่นอยู่ในกายเฮานี่แต่ก่อนมันเกิดบ่ได้ย้อนอีหยังเพราะว่านอกก็บ่สงบในก็บ่สงบมันก็เลยบ่เห็นการกระเพื่อมเพราะมันไหลไปเป็นเหนือเดียวกันแต่ก่อนมันเป็นอันเดียวกันความคิดกับเฮามันเป็นอันเดียวกันมันเริ่มสิแยกออกได้บัดถ้าสติมีกำลังสัมปชัญญะมีกำลังแล้วมันสิเริ่มสิแยกความคิดออกจากเฮาได้แม้แต่อยู่ในทีหลับเฮาก็สิบ่กล้าเฮ็ดบาปบางเที่ยก็อาจสิผิดพลาดแน่สำหรับผู้สติยังกระท่อนกระแท่นยังบ่ทันมีกำลังเต็มที่นี่ถ้าเกิดเป็นอธิจิตอธิศีลแล้วนี่บ่คิดน้อยเดียวก็บ่ได้คิดชั่วน้อยเดียวก็บ่ได้หลงเข้าไปปรุงแค่นิดเดียวนั่นล่ะขาอ่อนโลดนี่ศีลเริ่มมีกำลังได้บัดสติมีกำลังศีลมีกำลังผลทานมีกำลังบัดปัญญามีกำลังบัดไม่เฮาต้องอาศัยสร้างมันขึ้นมาซะก่อนบ่ว่าทานศีลภาวนาสร้างกำลังมันขึ้นมาพอทานศีลภาวนามีกำลังแล้วนี่มันสิกลับมารักษาหมู่เฮาได้บัดสิ่งที่เฮาเฮ็ดอยู่ซุมื้อนี้เฮ็ดเพื่อเจ้าของทั้งนั้นออกมาเฮ็ดการเฮ็ดงานเฮ็ดขอวัดนี่เฮ็ดเพื่อเจ้าของทั้งนั้นสิ่งที่เฮาเฮ็ดมันสิย้อนกลับมาบัดนี้ใหม่ๆเฮาต้องสร้างขึ้นสร้างขึ้นมีกำลังแล้วมันสิย้อนกลับมารักษาเฮาบ่ว่าสิเป็นผลทานผลศีลผลภาวนานี่ผลทานนี่มันกลับมารักษาเฮาแนวใดเฮาก็บ่อึดอยู่อึดกินมีกินไปมื้อนี่ผลท่านเริ่มสิมาหนุนผลของศีลในบ้านนี่มันสิเฮ็ดให้เฮามีความละอายต่อบาปนี่ศีลเป็นตัวเชื่อมศีลนี่สิเป็นตัวเชื่อมถ้าบ่มีศีลเฮาก็สิบ่สามารถท่านได้เพราะว่าบางที่ก็อาจสิเป็นท่านสิบ่บริสุทธิ์ถ้าบ่มีศีลปัญญาก็สิเป็นปัญญาที่แกมโกงถ้าบ่มีศีลนั่นทางเดียวเฮาอาจสิไปลักไปส่อสนไปโกงมาท่านก็ได้ถ้าเฮาขาดศีลทางเดียวเฮาอาจสิคิดไปอยากได้ของผู้นั้นผู้นี้ไปคดไปโกงเขาก็ได้ถ้าปัญญาแล้วถ้ามันขาดศีลปัญญาสิแฝงด้วยแฝงด้วยความปรารถนาลามกอยู่ตลอดนั่นปัญญาก็สิกลับมารักษาเฮาบัดถ้ามันมีกำลังแล้วนี่เหตุการณ์อีหยังต่างๆมันสิสามารถแก้ไขด้วยความแยบคายด้วยความบ่เบียดเบียนด้วยของบ่เบียดเบียนผู้อื่นนั่น
แต่ก่อนมันสิเกิดกำลังขึ้นมาได้มันก็ต้องอาศัยความเพียรนะอาศัยความอดทนอาศัยการฝืนอาศัยขอวัดปฏิบัติมีคำถามอยู่ประจันมีคำถามค่ะคำถามจากคุณนาริฐานะคะสาธุเจ้าค่ะอยากขอความรู้เพิ่มเติมจากครูบาอาจารย์ในการปฏิบัตินั่งสมาธิสิ่งที่กำหนดจิตได้จะเจอในภวังค์ก็คือดวงกลมๆที่จะขยายออกไปที่บังคับไม่ค่อยได้จะปฏิบัติต่อไปได้ยังไงเจ้าคะจะเป็นบ่อยเจ้าค่ะตัวนี้จะเรียกว่าเป็นอุคคหานิมิตก็ได้บางทีก็จะเห็นภายในบางทีก็จะเห็นตาเนื้อนะดวงไฟแม่นบ่กลมๆบางทีก็บังคับได้สำหรับผู้ที่ชำนาญแล้วจะบังคับได้เอาพวกนี้เป็นเครื่องอยู่ก็ได้นะแต่อย่าไปหลงกับมันเวลามันเจอทุกข์ขึ้นมาเนี่ยเมื่อก่อนครูบาก็ใช้พวกนี้แหละใช้พวกอุคหานิมิตนี่แหละเพ่งนี่แหละคำว่าฌานกำลังฌานมันเกิดจากกำลังฌานนะครูบานี่จะเห็นทั้งภายนอกภายในถ้าหลับตาลงแล้วก็จะเห็นอยู่ภายในเปลี่ยนสีเป็นสีโน่นสีนี่นี่เราก็พยายามกำหนดแล้วก็เพ่งเอามันไว้ตรงหน้าก่อนถ้าจะใช้ให้เกิดประโยชน์นะแต่อย่าไปหลงมันแล้วกันอย่าไปสำคัญตนว่าเป็นผู้วิเศษวิโสเห็นแสงสีเสียงนะกำหนดเพ่งมันก่อนแล้วเพ่งจนให้มันเป็นเนื้อเดียวกันกับเราเนี่ยพวกนี้มันใช้เกิดประโยชน์ก็ได้บางทีก็จะเห็นภายนอกเห็นตาเนื้อนี่แหละเป็นลูกกลมๆเล็กๆก่อนแต่อย่าไปติดมันเด้อเวลาทุกข์มาแล้วก็ใช้ได้เป็นเครื่องอยู่เป็นวิหารธรรมนะมันจะขยายออกที่นี่แล้วลากไปทางไหนก็ได้ใหม่ๆก็จะเป็นสีเหมือนของครูบานะจะเล่าให้ฟังเผื่อเป็นกำลังใจในการปฏิบัติบางทีนักภาวนาไปแล้วไม่เห็นอะไรมันจะเกิดความท้อแท้นะแต่ตรงนั้นไม่ใช่จุดสำคัญหรอกคือเรามีสติแนบอยู่กับลมแค่นั้นก็พาตัวเองออกจากทุกข์ได้นะแต่ตัวนี้มันเป็นฟังก์ชันเป็นของเล่นเป็นทางผ่านของแต่ละคนที่จะเจอของพวกนี้เพ่งให้มันจนเป็นเนื้อเดียวกันนี่ก็เพิ่มกำลังฌานได้เป็นการเจริญฌานถ้าเราใช้เป็นนะเพ่งไปแล้วมันจะขยายออกจะทำให้มันแคบเข้าก็ได้ขยายออกก็ได้ลากซ้ายลากขวานี่พอเป็นเนื้อเดียวกันแล้วเพ่งไปไหนก็จะกลายเป็นสีที่เราเห็นนั่นแหละอย่างเพ่งใส่ต้นไม้อย่างเงี้ยสีที่ครูบาเห็นมันจะเป็นสีเหมือนควันบุหรี่ก่อนใหม่ๆสีที่มันที่เราหายใจออกมาแล้วเราเห็นลมหายใจตัวเองเนี่ยมันจะเปลี่ยนสีได้เพ่งใส่ตัวเองก็กลายเป็นเนื้อเดียวกันคือสิตาที่ตาเนื้อที่เรามองเห็นเนี่ยมันจะค่อยเปลี่ยนขึ้นละเอียดขึ้นละเอียดขึ้นจนเพ่งใส่ขาตัวเองกลายเป็นวุ้นแล้วก็ใสขึ้นใสขึ้นกลายเป็นแก้วแล้วก็หายไปยกขาตัวเองขึ้นก็ไม่มีเพ่งใส่อะไรก็กลายเป็นแก้วไปหมดเพ่งลงดินก็กลายเป็นแก้วเนี่ยแต่ผู้ที่มีกำลังหรือมีของเล่นพวกนี้พยายามอย่าไปเพ่งใส่ต้นไม้เพราะมีพวกกายทิพย์กายละเอียดอยู่นี่มันจะกลัวกำลังฌานจะทำให้พวกอมนุษย์พวกไอ้กายทิพย์กายละเอียดนี่มันกลัวบางตัวก็ตายพุทธองค์ถึงห้ามไม่ให้คนที่มีกำลังของพวกนี้ไปเพ่งใส่ต้นไม้มันจะเป็นบาปเป็นกรรมมันจะไปเบียดเบียนเขานะสำหรับภิกษุก็ปรับอบัติทุกกฎถ้าใครมีกำลังพวกนี้นี่เอาเป็นวิหารธรรมได้แต่อย่าไปยึดมันถ้ายึดแล้วมันจะสำคัญตนมันจะเป็นของวิเศษไปเลยคำถามจากพ่อข่าวผมหอมนะคะจากลาวนะคะขอโอกาสเรียนถามนักปฏิบัติถ้าเอาไปหมายไปกำหนดวันเวลาล่วงหน้าหรือตั้งเป้าหมายไว้ก่อนได้บ่อย่างเช่นว่า3เดือนข้างหน้านี้หรือปีนี้เราจะต้องจบกิจให้ได้แบบนี้ได้บ่อคะน้อยขอคำแนะนำด้วยครับมันก็เหมือนขังตัวเองนั่นแหละ
การไปตั้งสัจจะวาจาบางสิ่งบางอย่างนี่ตั้งไว้ทีเดียวเลยว่าอยากพ้นทุกข์เจตนาคืออยากพ้นทุกข์แล้วก็ทำไปเรื่อยๆไม่ต้องไปกำหนดกฎเกณฑ์หรอกว่า3เดือน4เดือนมะม่วงมันสุกตอนไหนมันก็หล่นตอนนั้นแหละเราจะไปบ่มแก๊สมันก็ไม่อร่อยหรอกนะว่าต้องไปขาดไปหมายกับมันหรอกเฮามีหน้าที่สั่งเหตุสั่งเหตุอย่างเดียวว่าต้องไปหวังผลหวังผลแท้เดียวคือการพ้นทุกข์แล้วก็บ่ต้องไปกำหนดเวลามันสิไปบีบเจ้าของโพดมันสิเกิดความท้อแท้ในการปฏิบัติปฏิบัติไปแล้วบ่เห็นผลก็ท้อแท้เบื่อหน่ายเดี๋ยวก็เป็นการทำลายศรัทธาในตัวเจ้าของโดยบ่รู้สึกตัวสร้างเหตุไปเรื่อยๆผลมันสิเกิดขึ้นเองพุทธองค์เพิ่นสอนให้สร้างเหตุบ่ได้สอนให้หวังผลเฮ็ดดีดีบ่นว่าเฮ็ดดีได้ดีเด้นี่เฮาเอาคำว่าได้มาแทรกปุ๊บนี่มันผิดโลดเพราะมีเจตนาเพื่อหวังผลตอบแทนนี่เด้เอาคำว่าดีเอาคำว่าได้มาแทรกพุทธองค์สอนว่าเฮ็ดดีดีเฮ็ดซัวซัวเฮ็ดดีในขณะนั้นมันก็ดีในขณะนั้นล่ะถ้าเฮ็ดดีได้ดีปุ๊บมันก็หวังผลปั๊บโลดมันก็ทุกข์มันก็เผาล้นจิตใจเจ้าของโลดนั่นถ้าเฮ็ดดีแล้วบ่ได้ดีก็เกิดความท้อแท้ตัวบานนั่นซัวนี่อย่าไปเฮ็ดเท่านั้นถ้าอยากพ้นทุกข์อย่าไปเฮ็ดซัวอย่าไปคิดซัวให้สร้างเหตุดีไปเรื่อยๆนั่นล่ะเดี๋ยวฮอดมือฮอดเวลาที่กำลังศีลสมาธิปัญญามันครบถ้วนบริบูรณ์ของมันแล้วมันสิล้นเองดอกนะเฮ็ดไปเรื่อยๆเด้อพ่อใหญ่ผมขาวคำถามจากคุณตระกูลนะคะถามว่าอันที่เป็นลูกแก้วใสๆอยู่หางตานี่คืออะไรครับอุกหานิมิตอุกานิมิตมันต้องเริ่มจากการปรุงแต่งซะก่อนขึ้นมาพวกนิมิตพวกอุกานิมิตนี่มันต้องอาศัยการปรุงแต่งส่วนหนึ่งนะปรุงแต่งแล้วมันสิเก็บเป็นตัวสัญญาไว้เมื่อมันมีกำลังชาญมีกำลังหยังขึ้นมาแล้วกำลังสมาธิขึ้นมาแล้วมันสิเป็นไปเองดอกเฮาสิสามารถบังคับมันได้อย่าไปให้ความสำคัญกับมันก็พอใส่ให้มันเป็นถ้าใส่เป็นก็เกิดประโยชน์ใส่บ่เป็นก็เกิดโทษนะของทุกสิ่งทุกอย่างนี่แต่ว่ามันเป็นองค์คุณของการตรัสรู้ดอกพวกนี้มันเป็นแค่ของเหล่นทางผ่านที่เฮาเดินทางไปเฮาไปของกับมันดนก็สิเสียเวลานะอย่าไปให้ความสำคัญกับมันเว้าเพื่อเป็นกำลังใจซื่อว่าถ้าเฮาใส่แล้วมันเกิดประโยชน์ใส่ให้เป็นประโยชน์ใส่เป็นเครื่องอยู่มันก็ได้นะแต่ถ้าทุกสิ่งทุกอย่างแล้วมันยึดบ่ได้ดอกนิมิตก็ยึดบ่ได้แสงสีเสียงอีหยังก็ตามแม้แต่สติปัญญามันก็ยังยึดเอาบ่ได้แต่เฮาต้องอาศัยมันไปซะก่อนกำลังมันมีแล้วมันสิค่อยวางไปทีละขันดอกแต่ว่าอย่าไปหลงกับมันโดนเบิ่งมันหูมันอาการที่มันเกิดขึ้นถ้าเขาไปยึดปุ๊บมันก็เข้าไปเป็นโลดบานมันสิหลงเพลินกับการปรุงแต่งกับการเล่นอยู่หั่นสิ่งที่ดีที่สุดน่ะคือสตินั่นน่ะให้เน้นที่สติกับลมไว้เท่านั้นเองนะมีอีกบ่หมดแล้วค่ะบ่อิทธิฤทธิ์ปาฏิหาริย์ที่พุทธองค์สรรเสริญนี่มีแค่อย่างเดียวท่านเด้คำว่าอิทธิฤทธิ์ปาฏิหาริย์เห็นบ่สันเทวทัตขนาดอิทธิฤทธิ์ปาฏิหาริย์สมาอีหยังอภิญญา6สมาบัติ8นี่เว้านําพ่อแม่ครูบาอาจารย์เพิ่นเว้าเด้อผมก็บ่ฮู้ดอกอภิญญา6มีหยังแน่สมาบัติ8มีหยังแน่เพราะบ่ได้ศึกษาเกี่ยวกับเรื่องภาษานี่จํามาเว้าก็ยังบ่สามารถปิดประตูอบายให้เจ้าของได้เพราะหยังเพราะมันขาดปัญญาบัดนี้นี่เหาะเหินเดินอากาศได้ดําดินได้หายตัวอีหยังได้เบิดสู่สิ่งสู่อย่างอิทธิฤทธิ์ตัวนี้เกิดจากอีหยังเกิดจากกำลังชั้นสมถะเป็นชั้นโลกีที่ชั้นโลกีแต่ขาดปัญญาแล้วมันอันตรายเด้บาดนี้นี่
เป็นจังใดบ้านฤทธิ์หลายปานนั้นยังบ่สามารถปิดประตูอบายเจ้าของได้ยังตกนรกอยู่หั่นก็พวกฮู้ว่าละจิตผู้นั้นผู้นี้แต่ขาดปัญญาได้บ้านนี่มันสิเอาไปใส่ทางใดล่ะบ้านนี่ปรารถนาลาภมกบ่น้อมลาภมาเพื่อเจ้าของบ่หวังผลประโยชน์เพื่อเจ้าของบ่นี่กำลังทางชาติโลกีนี่มันก็มีกำลังมหาศาลคือกันแค่คิดปุ๊บมันก็มาปั๊บหรอกอาจสิบ่ไวอาจสิไวแล้วแต่กรณีนะคิดอยากได้ของผู้อื่นจังซี่มันก็สิไปบังคับขืนใจเขานี่มันถึงสร้างโทษสร้างภัยสร้างกรรมอยู่บ่เซาบ่จบบ่สิ้นย้อนมันขาดปัญญาย้อนมันขาดการอบรมจิตนะนี่ชาติมี2 อย่างชาติโลกีกับชาติโลกุตตระชาติโลกุตตระคือทางสิพาเฮาออกจากทุกข์ได้สิ่งที่พุทธองค์ทรงสรรเสริญคืออิทธิฤทธิ์ปาฏิหาริย์ที่ประกอบไปด้วยสติปัญญานี่นำคำสอนเพิ่นมาประพฤติปฏิบัติเราพาเจ้าของออกจากทุกข์ให้มันได้นี่สิ่งเดียวที่เป็นสิ่งประเสริฐมันบ่แม่นสิ่งวิเศษวิโสอีหยังดอกไปเหาะเหินเดินอากาศไปหู้ความคิดว่าละจิตของผู้อื่นนั้นแต่ว่าถ้าผู้ใดมีของพวกนี้ปฏิบัติไปฮอดมองฮอดบอดมันแล้วมันสิเป็นไปเองดอกบ่ต้องไปอยากได้มันแม่นเฮาบ่อยากได้มันก็ได้คือเก่าสิ่งที่เฮาเคยเฮ็ดเคยสะสมมานี่มันย่อมส่งผลที่เฮาอยู่แล้วนะเว้าถึงชาติโลกีบัดมีคนโทรมาหา เพิ่นบ่ฮู้เพิ่นคิดหยังมันก็ได้แต่มันขาดปัญญาได้บาดนี้เกิดความโลภตะก่อนเพิ่นขายทานเผาทานขายลำบากกูเมื่อเพิ่นเจ้าของแผงลอตเตอรี่เพิ่นก็ฝึกสมาธินี่ล่ะแต่ว่าฝึกไปแล้วมันเข้าไปหาแต่ความสงบความสงบบ่นว่าสงบแบบจากการปรุงแต่งเนี่ยมันสิดิ่งเข้าไปตั้งแต่เข้าชาญบ้านนี่นี่บ้านนี่เฮ็ดไปเรื่อยๆเรื่อยๆแล้วกำลังชาญโลกีนี่มันเพิ่มขึ้นบ่เคยคิดเล่ากับบ่เคยคิดว่าเราสิเป็นเจ้าของแผงลอตเตอรี่ทั้งๆที่โคต้าตัวนั้นเป็นของหลานสาวเงินเราก็บ่มีแค่เราคิดอยากได้เท่านั้นหลานสาวเราก็เปลี่ยนใจมายกให้เรามีอุปสรรคอีหยังเขามาขวางมากั้นหลานสาวเรานั่นนั่นเห็นบ่กำลังชาญโลกีมันไปบังคับขืนใจเขาแล้วเด้หั่นสร้างกรรมในบ้านนี่นี่จางมองบ่เจริญมองบ่คิดว่าสิมีเซเว่นแล้วคิดว่าหม่องนี้มันสิเจริญคิดอยากได้ตึกแถวจังซี่ทั้งๆที่เขาสิทุบสิหยังอยู่แล้วจังซี่เป็นหยังก็คือเอามาให้เราให้เราเศร้าเราเสิ่งมันเป็นตาเงือดอยู่ได้สำหรับคนที่ยังบ่ทันเข้าใจเรื่องนี้นี่บ้านนี้เป็นการสร้างกรรมอยู่ตลอดเพราะว่าใจมันยังปรารถนาอยากได้ของผู้อื่นอยู่ตลอดแต่เฮามีกำลังของจิตบ้านกำลังภายในคือกำลังของจิตนี่แต่ว่ามันขาดการอบรมจิตมันก็เลยคิดอยากได้แต่ของผู้อื่นลูกค้าจังซี่ล้านหลายๆเป็นหยังคือเข้าตลาดเราจังซี่เราก็งงคือกันแต่ว่าเงินหามาได้แล้วนั่นหมูขาบมาหมาขาบไปมันก็มีแนวเสียออกไปเรื่อยเพราะหยังเพราะมันเป็นกรรมทรัพย์ที่ได้มาตามกฎหมายนั่นถือว่าบริสุทธิ์เพราะว่าบ่ได้ไปคดไปโกงไปปล้นไปจี้ผู้ใดแต่ว่ามันปล้นมันจี้ทางนามธรรมความรู้สึกนึกคิดบัดทางศีลธรรมน่ะมันผิดแต่ว่าทางกฎหมายบ่ผิดเฮ็ดอาชีพก็ถือกฎหมายคิดนี่บ่ผิดกฎหมายแต่ว่ามันผิดศีลธรรมแต่คิดละโมบโลภมากคิดเบียดเบียนอาฆาตพยาบาทผู้อื่นนั่นกฎหมายบ่สามารถเอาผิดได้แต่ว่าศีลธรรมหรือเว้นหรือกรรมนี่มันย่อมเกิดที่เฮาเพราะว่าเฮาเป็นคนคิดนั่น
เวลาลูกค้ามาแล้วก็เว้าตัวละบานเริ่มตัวเพราะหยังมันได้เงินมันเห็นเงินแล้วมันเกิดความอยากได้อยู่ตลอดรับลอตเตอรี่มาว่าชุดนี้ราคาเท่านี้เท่านี้ทั้งที่การค้าขายมันย่อมหวังผลกําไรอยู่แล้วแต่ว่ามันไปเอาเกินเหตุเกินควรมันก็สร้างกรรมบางคนก็ว่าอยากซื้อเขาก็ได้ซื้อเพราะหยังกําลังชาญเนี่ยมันไปกดไปข่มเขาเที่ยวผู้เฒ่ามีเงินอยู่100 200จังซี่แทนที่เงิน100 200เราสึกโตแล้วเราก็รู้สึกสงสารเขาเจ้าเพราะตะกี้เราเว้าหยังก็ได้นั่นเห็นบ่ร้านเล่าก็สิขายดีกว่าหมู่บ้านร้านใกล้ๆกันผู้ใดก็หุ่มเขามาซื้อแต่ร้านเล่าบ้านใส่โวหารในการเว้าวานล้อมอีกเด้อบ้านนี่เอากำลังจิตนี่ไปข่มเหงเขาบ่พอมาเอาคำเว้านี่วานล้อมใส่เล่ใส่เลี่ยมนั่นสร้างกรรมบ่บ้านนี่นี่เราโทรมาปรึกษาเพราะว่ามันคือเป็นแนวนี้เราก็สิเริ่มบ้านเริ่มเจริญสติเริ่มฝึกอานาปานสติมันสิเห็นความคิดชัดขึ้นเราเลยมีความละอายต่อบาปบ้านนี่นี่ล่ะสิ่งที่พุทธองค์สรรเสริญคือเฮามานั่งจอบเบิ่งความคิดเจ้าของนี่เจริญอานาปานสตินี่นี่คือการตัดกรรมตัดเวรตัดภพตัดชาติให้เจ้าของมีอีกอยู่บ่จันไม่มีค่ะบ่เท่าใดหรอกเฮ้อโอ้45แล้วเว้ยหมู่เฮามีผู้ใดสิถามบ่ท้องตามียังสิถามอยู่บ่ครับน้องตาแปะหายลมหายใจสั้นยกตัวอย่างครับสั้นแค่ไหนแล้วก็มันหอบมันเหนื่อยมันการแก้ยังไงครับนี่แหละไม่ต้องแก้มันนี่แหละมันจะเห็นเวทนาในลมเห็นอาการฝืนในลมเห็นความเหนื่อยเห็นความฟุ้งซ่านเราไม่ต้องไปแก้ลงตาวิธีแก้ที่ดีที่สุดก็คือไม่ต้องแก้คืออยู่กับมันให้ได้นี่แหละถ้ามันไม่ทุกข์มันก็จะพ้นทุกข์ไม่ได้นะถ้าเรากลัวทุกข์เนี่ยมันก็จะออกจากทุกข์ไม่ได้ทุกข์นี่แหละเป็นของดีเลยขนาดทุกข์ในลมเรายังฝืนไม่ได้ล่ะถ้าเกิดเวทนามันลุมเล้าทางกายเราเพราะว่าเจริญอานาปานสตินี่ถ้าสติมันมีกำลังกำลังฌานมีกำลังไปแล้วเนี่ยมันจะเกิดการขัดแย้งในกายได้บ้านเนี่ยเพราะว่าเราเกิดมาไม่รู้กี่ภพกี่ชาติแล้วนี่ยังไงเราก็ต้องสร้างกรรมที่เป็นอกุศลไว้ไม่น้อยอยู่แล้วนะมันไม่ใช่ว่าส่งผลแต่ทางความคิดอย่างเดียวดิมันจะส่งผลทางกายเราด้วยที่นี่นี่แค่เราฝืนในลมไม่ได้เนี่ยเราไม่กล้าทิ้งเนี่ยเอาให้มันตายไปเลยนะไม่ตายให้มันดีไม่ดีให้มันตายเนี่ยมันต้อง เด็ดขาดขนาดนั้นได้ลงตาการฝึกเนี่ยการที่จะนำพาตัวเองออกจากทุกข์เนี่ยเหนื่อยเราก็ต้องทนไม่ใช่ว่ามันจะสบายในการภาวนาเนี่ยเราจะไปเอาแต่ลมที่ตัวเองต้องการตัวเองสบายมันก็ไม่เห็นการฝืนในลมแล้วเวทนาเวลามันลุมทีนี้ อาการขัดแย้งในกายนี่ มันทรมานเด้ทั้งร้อนทั้งหนาวเวลาหนาวก็หนาวจริงๆนะห่มผ้า3ผืน4ผืนมันยังไม่หายหนาวเลยมันสะบั้นนะสะบั้นเย็นเข้าไปในกระดูกเดือนเมษาเดือนพฤษภาอากาศร้อนๆนี่นอนกลางดึกอยู่ดีๆสะบั้นขึ้นมาเลยบ้านเฮาก็เอิ้นว่าข้างกะไตสั่นวันเถาะเฮ็ดจังได๋ก็บ่เซานี่เฮาก็ต้องอาศัยลมบ้านนี่อาศัยลมเป็นตัวไปปรับถ้าว่าตอนนั้นจังได๋มันก็ปรับบ่ได้ฮ้อนก็ฮ้อนจนเผากันอยู่ตลอดนี่อาการที่ผมเป็นเนี่ยมันจะร้อนจนไหม้จนอังสะได้กลิ่นเหม็นไหม้ผ้าได้ลงตาความทุกข์ตัวนี้เนี่ยนี่คือของดีเราอย่าไปกลัวทุกข์แม้กระทั่งฝืนในลมเรายังกลัวแล้วนี่สติเรามาฝึกไปใช้ก่อนตายดินี่เวลาเวทนามันลุมเราก่อนตายมันจะ
หนักขนาดไหนที่นี่ถ้าเกิดสติเราไม่มีกำลังแหละที่นี้แล้วมันจะอยู่กับลมได้ไหมมันจะทนกับเวทนาทางกายได้ไหมล่ะเวทนาทางกายมันทุกข์มันบีบรัดเข้ามาในจิตเรามันจะส่งไปไหนล่ะที่นี่นี่ช่วงสำคัญที่สุดเอาไปใช้ก่อนตายก่อนลมหายใจสุดท้ายนี่มันจะส่งออกไปไหนมั่งมันจะเวทนานี่แหละมันจะดึงความรู้สึกคือตัวสติออกจากลมไปดูเวทนาทางกายมันจะโดนลากออกไปถ้าสติไม่มีกำลังพอที่จะไปต้านเวทนาเนี่ยมันจะไปห่วงอะไรมั่งที่นี่นั่นมันมืดมนอนตะการขนาดไหนที่นี่หลังตอนสั้นสั้นแบบมาหอที่ครูบาบอกผมเมื่อ2เดือนก่อนครับนี่มันเราพอเราควรจะเอาจิตไปไว้ตรงไหนอ่ะมันผมเอาแบบนี้พอเกิดดับไปอย่างนั้นก็ได้คือเอาสภาวะแห่งความที่เกิดขนาดนั้นว่าเกิดดับเข้าออกเกิดดับไปได้ใช้คำบริกรรมควบคู่ไปก็ได้แต่มันเหนื่อยนี่แหละถ้าเราแค่นี้เรากลัวเหนื่อยกลัวทุกข์นี่แหละคือของดีไม่ใช่ว่าเราจะไปทำอยู่ตลอดนะแล้วสลับกันนะหลวงตาสลับกันทำสัก10นาที20นาทีอย่างเงี้ยสลับกับลมกลางๆลมยาวอย่างเงี้ยแต่ถ้าเราเอาสติแนบกับลมได้แล้วลมพวกนี้ก็ทิ้งไปเลยปล่อยเป็นธรรมชาตินี่แต่สติเราผูกกับลมได้หรือยังแหละทีนี้มันก็ต้องฝืนในลมไปก่อนนะหลวงตายังกลัวเหนื่อยอยู่นี่ถ้าเกิดสภาวะมันขัดแย้งในกายขึ้นมาเนี่ยมันจะหนักกว่านี้อีกมันเผากันจริงๆนะแต่ว่ามันหยุดไปเลยมันหายเลยมันเป็นไปเองเสร็จแล้วก็มันก็มันพักนะแล้วก็นึกขึ้นได้ก็ต่อไปเลยครับนั่นแหละคือความเพียรถ้าหลวงตาอยู่กับลมได้แล้วเนี่ยเริ่มเห็นความคิดชัดขึ้นแล้วนี่เราก็ปล่อยเป็นฟรีสไตล์ไปเลยปล่อยธรรมดาไปเลยทีนี้มันจะสั้นมันจะยาวเรื่องของมันเรามีหน้าที่ดูแค่นั้นเองนะปล่อยเป็นธรรมดาก็ได้ครับนี่แหละมีบอจันมีหนึ่งคำถามนะคะคุณกัลยาถามว่ากราบนมัสการเจ้าค่ะสมาธิจริงไม่จำเป็นต้องเห็นนิมิตใช่ไหมเจ้าคะแม่นแล้วเห็นบ่เห็นกับยามันนะเรื่องนิมิตนี่ไผเห็นหน่อยเห็นหลายแต่ล้วนแล้วมันก็ต้องเกิดอยู่แล้วเพราะมันเป็นทางผ่านที่เขาเดินทางเนี่ยมันต้องมีสภาวะบ่ว่าแสงสีเสียงบ่ว่าสภาวะทางกายสำหรับฝึกอานาปานสติมันต้องมีของพวกนี้อยู่แล้วแต่เขาเห็นแล้วก็อย่าไปยึดเอาอาการเท่านั้นเองนั่นแหละคือตู่ปัญญาอิหรี่มกไปของกับอาการทางกายทางใจนะอยู่กลางๆให้มันได้คือสติแนบล่มเข่าล่มออกเนี่ยมันสิเกิดหน่อยเกิดร้ายก็แล้วแต่บุคคลนะมันสิเกิดบ่คือกันดอกสภาวะแต่ละอย่างบางคนก็ค่ายครึ่งกันนะสิไปขาดไปหมายว่ากูต้องเป็นคือหมู่กับบ่ได้นะเพราะว่ามันสั่งกรรมมาบ่คือกันนะอ้าวสมาภาควรล่ะเนาะโห52นาทีแล้วจะมีก็อ่านค่ากันเทศค่ะบูชาธรรมนะคะ จากคุณเพชรีโรงปั้นพระอุดรธานี500บาทคุณวิเศษสิทธิสั่ง100บาทค่ะสาธุสาธุหมดซะบานนี่